จากข่าวไวรัลหญิงสาวรายหนึ่งที่ตลาดกลางคืนทำท่าทางยกมือข้างหนึ่งอยู่เหนือระดับเอวจากนั้นกางมือออกตามด้วยนำนิ้วหัวแม่มือแปะฝ่ามือและพับนิ้วที่เหลือทับนิ้วหัวแม่มือดูเผินๆเหมือนทำท่านิ้วเป็นตัวเลขทั่วๆไปแต่กลับมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าผู้หญิงรายนั้นทำท่าทางสัญญาณมือสากล540และเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีสัญญาณมือสากล540สัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในอันตรายและใช้สังเกตเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้อื่นได้หากพบผู้ที่ทำสัญญาณมือสัญญาณมือสากลสร้างขึ้นโดยมูลนิธิสตรีแห่งแคนาดาเมื่อวันที่14 เมษายน 2563เริ่มใช้เป็นวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อมากลายเป็นสัญญาณสากลที่คนใช้กันทั่วโลกเพื่อขอความช่วยเหลือหากถูกคุกคามจากบุคคลอื่นสัญญาณมือสากล540คือการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยการยกมือขึ้นแล้วหงายฝ่ามือออกทั้ง5นิ้วคล้ายการชูเลข5จากนั้นให้พับนิ้วหัวแม่มือลงคล้ายกับการชูเลข4และพับนิ้วที่เหลือทับนิ้วหัวแม่มือคล้ายการชูเลข0